สวัสดีค่ะพบกับช่องฟิตฟู้ดแล้วก็สมโอนะคะเมนูวันนี้เราจะมาทำขนมสัมปันนีค่ะเริ่มต้นด้วยการนำแป้งมันลงไปคั่วในกระทะนะคะใช้ไฟอ่อนๆคั่วจนสุกประมาณ 10-15 นาทีค่ะคั่วแป้งไปเรื่อยๆจนแป้งมีลักษณะเป็นร่วนๆนะคะแล้วก็เบามีกลิ่นหอมค่ะจากนั้นก็เติมกะทิอบควันเทียนนะคะเคี่ยวเข้ากับน้ำตาลทรายค่ะคนให้ละลายนะคะหยดกลิ่นมะลิค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะประมาณ20นาทีค่ะจนมีลักษณะข้นเหนียวจากนั้นก็พักไว้ให้คลายความร้อนนะคะแล้วก็แบ่งเป็น2ส่วนเพื่อหยดสีผสมอาหารค่ะนำไปผสมกับแป้งที่เราคั่วเอาไว้นะคะโดยค่อยๆหยดลงไปบนตัวแป้งค่ะใช้มือขยำขยำให้เข้ากันนะคะทำไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกระทั่งแป้งเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนสามารถปั้นขึ้นรูปได้ค่ะส่วนหนึ่งซึ่งผสมสีเขียวก็ทำเหมือนกันเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็นำไปกดแป้งใส่กับพิมพ์ขนมค่ะนำขนมออกจากพิมพ์ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะขนมสัมปันนีสีสวยน่าทานอร่อยละลายในปากเลยค่ะยังไงลองนำทานกันดูนะคะและฝากติดตามเมนูใหม่ๆของช่องฟิตฟู้ดด้วยนะคะครัวเล็กๆที่บ้านทำทานง่ายๆ by ฟิตฟู้ดขอบคุณมากค่ะ